ทำน้ำมนต์ไล่อมนุษย์ที่เมืองเวสาลีสมัยหนึ่งที่กรุงเวสาลีแคว้นวัดชีเกิดทุพพิกภัยฝนแล้งข้าวกล้ายืนต้นตายประชาชนที่ยากจนล้มตายจำนวนมากคนที่ยังมีชีวิตทยอยนำศพเหล่านั้นไปทิ้งนอกพระนครจนพวกอมนุษย์ได้กลิ่นซากศพพากันเข้าไปภายในพระนครแต่นั้นก็เกิดอหิวาตกโรคชาวเมืองเวสาลีถูกภัย3อย่างคุกคามกล่าวคือทุพพิกภัยภัยจากการขาดแคลนอาหารอมนุษย์ภัยภัยจากอมนุษย์และโรคภัยประชาชนพากันเข้าเฝ้าเจ้าลิชวีกราบทูลว่าบัดนี้เกิดภัย3อย่างนี้ขึ้นภายในพระนครซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยตลอด7ชั่วราชสกุลชลอยพระองค์มิได้ทรงตั้งอยู่ในธรรมกระมังพระราชาทรงให้ประชุมเจ้าลิชวีทุกพระองค์แล้วให้พิจารณาว่าพระองค์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมหรือไม่พวกเจ้าลิชวีก็ไม่เห็นข้อบกพร่องใดๆของพระราชาจึงคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้ภัยเหล่านั้นระงับไปเจ้าลิชวีบางพระองค์เสนอให้นำศาสดาของผู้มีชื่อเสียงที่ตนนับถืออยู่ให้เดินทางมาปัดเป่าที่สุดทั้งหมดก็ลงความร่วมกันว่าจักทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าเสด็จมายังกรุงเวสาลีเนื่องจากพระองค์มีความเอ็นดูสัตว์มากครั้นแล้วพวกเจ้าลิชวีก็ส่งเจ้าลิชวีสองพระองค์พร้อมด้วยเครื่องบรรณาการข้าแม่น้ำเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วกราบทูลให้เข้าพระทัยพระเจ้าพิมพิสารไม่ทรงรับรองว่าพระพุทธเจ้าจักรับนิมนต์ขอให้พวกท่านไปเข้าเฝ้ากราบทูลเองเจ้าลิชวีจึงไปเข้าเฝ้ากราบทูลให้เสด็จไประงับภัยสามประการนั้นทรงพิจารณาแล้วทรงเห็นว่าการไปของพระองค์จักมีผู้ตรัสรู้ธรรมหลังฟังรัตนสูตรแล้วจึงทรงรับนิมนต์พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวการรับนิมนต์แล้วตรัสให้จัดทำหนทางเสด็จให้สะดวกสวยงามตั้งแต่กรุงราชคฤห์จนถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคารวมระยะทาง5โยชน์เสร็จแล้วกราบทูลให้เสด็จมีภิกษุสงฆ์500รูปติดตามพระเจ้าพิมพิสารใช้ดอกไม้5สีโปรยตลอดทางให้ยกธงผ้าตั้งหม้อน้ำและต้นกล้วยเป็นต้นให้ก้านเสวตฉัตร2ชั้นสำหรับพระพุทธเจ้าฉัตรชั้นเดียวสำหรับภิกษุแต่ละรูปทรงนำเสด็จสู่ริมแม่น้ำและส่งพระราชสารไปถวายเจ้าลิชวีกรุงเวสาลีว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วขอให้เจ้าลิชวีทุกพระองค์ตกแต่งหนทางรับเสด็จพวกเจ้าลิชวีได้กระทำการรับเสด็จมากกว่าที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำเป็น2เท่าพระเจ้าพิมพิสารทรงให้กระทำเรือขนาด2ลำมีมณฑปประดับด้วยพวงดอกไม้ปูลาดที่ประทับด้วยรัตนะล้วนพระเจ้าพิมพิสารทรงลุยน้ำส่งเสด็จถึงพระสอพวกเจ้าลิชวีลุยน้ำออกไปรับเสด็จจนถึงพระสอขณะนั้นเกิดฟ้าคะนองเมฆตั้งเขาทะมึนทั้ง4ทิศทันทีที่พระพุทธเจ้ายกบาตรแรกวางบนฝั่งแม่น้ำฝนโบกขอรพัดก็โปรยเมล็ดลงมาคนที่ต้องการเปียกก็จะเปียกไม่ต้องการเปียกก็ไม่เปียกน้ำเพิ่มขึ้นซัดพาซากศพทั้งหลายลงสู่แม่น้ำคงคาพื้นดินก็สะอาดสะอ้านเจ้าลิชวีนำเสด็จสู่กรุงเวสาลีถึงที่ใกล้ประตูพระนครครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครตรัสเรียกพระอานนท์มาสั่งว่าอานนท์เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้และถือเครื่องประกอบพลีกรรมเดินไปตามระหว่างป้อมปราการ3ชั้นของกรุงเวสาลีกับพวกเจ้าลิชวีราชกุมารธรรมพระปริตและตรัสสอนรัตนสูตร
เมื่อจะกล่าวเพื่อเป็นพระปริตป้องกันการขับไล่อุปัตถวะพระอานนท์นำบาตรของพระพุทธเจ้าตักน้ำมาเดินประพรมไปทั่วพระนครพอท่านเริ่มกล่าวว่ายังกินจิวิตตังอิทธวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังประณีตังดังนี้เป็นต้นคือพรมไปท่องไปพวกอมนุษย์ที่อาศัยอยู่ตามกองขยะและฝาเรือนเป็นต้นก็พากันหนีไปทางประตูทั้งหลายบางส่วนก็ทำลายกำแพงเมืองหนีไปโรคทั้งหลายสงบพวกอมนุษย์ออกมาบูชาพระอานนท์ด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นพระปริตมีประโยชน์แก่ผู้ต้องการออกจากทุกข์อัตถกถาปฏิวรรคอธิบายเสริมว่าควรเล่าเรียนพระปริตให้ครบถ้วนถูกต้องไม่ทำให้บทและพยัญชนะเสียไปพระปริตย่อมไม่เป็นเดชแก่ผู้กล่าวผิดอรรถะบ้างผิดบาลีบ้างหรือสาธยายไม่คล่องแคล่วแต่พระปริตย่อมมีเดชแก่ผู้ทำให้คล่องแคล่วถ้าเรียนพระปริตเพราะอยากได้ลาภแล้วนำไปกล่าวอยู่ก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะพระปริตจะมีประโยชน์แก่ผู้ตั้งอยู่ในฝ่ายของการออกไปจากทุกข์แล้วมีเมตตานำหน้าท่านแนะกิจที่ควรทำก่อนสวดพระปริตว่าอันที่จริงไม่ควรสวดอาตานาติยสูตรก่อนทีเดียวควรสวดพระสูตรเหล่านี้คือเมตตาสูตรชะชักขสูตรรัตนสูตรตลอด7วันหากว่าอมนุษย์พ้นไปได้ก็เป็นการดีหากไม่หนีก็ควรสวดอาตานาติยสูตรภิกษุผู้สวดอาตานาติยสูตรนั้นไม่ควรเคี้ยวแป้งหรือเนื้อไม่ควรอยู่ในป่าช้าถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะพวกอมนุษย์จะได้โอกาสการสวดพระปริตควรทำให้มีหญ้าเขียวชอุ่มปูที่นั่งเรียบร้อยแล้วนั่งภิกษุผู้กระทำพระปริตที่ถูกนิมนต์ไปสู่เรือนควรล้อมด้วยเครื่องป้องกันคือกระดานไม่ควรนั่งสวดในที่แจ้งเข้าในเรือนแล้วควรปิดประตูและหน้าต่างแล้วจึงนั่งแวดล้อมด้วยมือและอาวุธมีเมตตาจิตไปเบื้องหน้าแล้วสวดก่อนสวดควรได้รับสิกขาบทศีล5ก่อนและสวดพระปริตแก่ผู้ตั้งใจอยู่ในศีลทำอย่างนั้นแล้วอมนุษย์ยังไม่หนีไปก็ควรนำคนที่ถูกอมนุษย์สิงไปสู่วิหารให้นอนบนลานเจดีย์ให้ทำอัสนะบูชาตามประทีปปัดกวาดลานเจดีย์และสวดมงคลคาถาควรประกาศให้สงฆ์ประชุมทั้งหมดควรถามผู้ถูกอมนุษย์สิงว่าท่านชื่ออะไรเมื่อเขาบอกชื่อแล้วควรเรียกชื่อเขาให้ปล่อยบุคคลชื่อนี้เพราะส่วนบุญในการบูชาด้วยวัตถุและของหอมเป็นต้นส่วนบุญในการบูชาอาสนะส่วนบุญในการถวายบิณฑบาตของท่านหมู่ภิกษุสวดมหามงคลคาถาเพื่อประโยชน์แก่บรรณาการของท่านด้วยความเคารพในหมู่ภิกษุของท่านจงปล่อยเขาเถิดหากอมนุษย์ไม่ปล่อยควรบอกแก่เทวดาทั้งหลายว่าพวกท่านจงรู้ไว้เถิดว่าอมนุษย์นี้ไม่ทำตามคำของพวกเราเราจะกระทำพุทธอาญาดังนี้ถ้าภิกษุถูกอมนุษย์สิงควรล้างอาสนะแล้วประกาศให้ประชุมกันทั้งหมดให้ส่วนบุญในการบูชามีของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วพึงสวดพระปริตร